นะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ไปกันอย่างรวดเร็วเพื่อนๆนะวันนี้เดี๋ยววันนี้นะผมมีความตั้งใจว่าจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเนื้ออัลปาก้ากันดีกว่าอ่ะวันนี้ผมมีความอยากจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเนื้ออัลปาก้าซึ่งจริงๆเหรียญเนื้ออัลปาก้าแพงๆมีเยอะนะโอเยอะครับจริงเนี่ยเหรียญเนื้ออัลปาก้าแพงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเม็ดแตงปู่ทวดทุกท่านเลยนะเหรียญเลื่อนแพงไหมเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ปู่ทวดก็แพงเนื้ออัลปาก้าเนี่ยมีมาตั้งแต่2460กว่านู่นนะ2465เนี่ยก็มีเนื้ออัลปาก้ากันแล้วนะครับเนื้ออัลปาก้าที่นำมาใช้นะครับผลิตเป็นเหรียญนะก็มีมาตั้งแต่2460กว่ากันแล้วน่าสนใจนะพริตตี้นะสิงเหว่านิกเกิลกับอัลปาก้าเนี้ยเดียวกันไหมเพื่อนๆคิดว่านิกเกิลกับอัลปาก้าเนี้ยเดียวกันไหมนะครับชอบคำพูดผมมากก็ขอบคุณมากๆใครที่ตอบว่านิกเกิลกับอัลปาก้าคล้ายกันนะผมบอกเลยนะคุณไม่มีทางดูพระเป็นถ้าบอกว่านิกเกิลกับอัลปาก้าคล้ายกันนะผมบอกเลยแค่เนี้ยคุณก็จะดูพระเนื้ออัลปาก้าไม่เป็นแล้วนะครับแอดมินเอามดออกจากอันนี้ทีพี่มีความรู้สึกเหมือนเห็นมดนอนอยู่แล้วมันนะโอเคเห็นไหมครับอ่ะวันนี้เรามาคุยกันนะครับวันนี้คุยกันถึงเรื่องพระผมอยากจะให้เพื่อนๆ เนี่ยอยากจะเอาพระแท้เก๋เนี่ยมานั่งรวมกันสวัสดีครับคิดถึงมากครับโอ้โหน้องอาร์มน้องอาร์มผมเนี่ยอยากจะทำคอนเทนต์เอาแท้กับเก๋เนี่ยปนกันแล้วก็แยกให้เพื่อนๆดูเลยแต่ผมก็ไม่รู้แอดมินมีอะไรกับลูกนะครับทำงานครับนะไม่เล่นกันนะครับนะผมบอกเลยครับว่าผมอยากจะเอาแท้เก๋เนี่ยมารวมกันอัลปาก้าดูทึบนิกเกิลจะเงาวาวมันต่างกันโดยสิ้นเชิงครับนิกเกิลมันไม่ใช่เนื้อพระใจเย็นๆนิกเกิลมันไม่ใช่เนื้อพระถูกใช่ไหมชูครับนิกเกิลมันคือสิ่งที่เอามาเคลือบสิ่งที่เอามาเคลือบนะครับวัตถุต่างๆไม่ใช่เนื้อพระใจเย็นเลยอ้าวงั้นวันนี้ผมต้องพาไปดูนิกเกิลเรื่องราวของนิกเกิลหรืออัลปาก้าอะไรกันอย่างหนักหน่วงแล้วล่ะแต่ผมบอกเลยมันเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวครับง่ายมากๆบางคนจำตำหนิส่องจนตาแตกก็ปวดหัวแต่ถ้าคุณดูจบคลิปนี้ผมเชื่อว่าคุณจะซื้อเหรียญอัลปาก้าหรืออัลปาก้านิกเกิลได้อย่างชัดเจนคือคุณต้องเอาประวัติการสร้างพระมารวมกับวัตถุมงคลนะครับนิกเกิลมีตอนไหนอัลปาก้ามีตอนไหนโครเมียมมีตอนไหนซึ่งอัลปาก้าอัลปาก้าชุบนิกเกิลนิกเกิลนี่คือสิ่งที่เอามาชุบนะอัลปาก้าชุบโครเมียมมันมีระยะเวลาที่เกิดขึ้นมาในแต่ละปีพ.ศ.ที่แตกต่างกันเห็นไหมครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะไม่ใช่ไปส่องโดยที่ไม่มีอะไรในหัวสมองเลยนะครับนิกเกิลมันคือสิ่งที่เอามาชุบเหรียญเรียกง่ายๆเอาชุบเหรียญอ่ะโครเมียมก็คือการชุบนิกเกิลก็คือการชุบแล้วสมัยก่อนได้ชุบไหมทำไมเหรียญอัลปาก้าสมัยก่อนไม่มีชุบนิกเกิลก็มันยังไม่มีนิกเกิลไงทำไมเหรียญสมัยนี้ไม่ชุบนิกเกิลไปชุบโครเมียมก็มันเป็นเทคโนโลยีสูงกว่าชุบได้ง่ายกว่ารวดเร็วกว่าไงเห็นไหมครับเราต้องใส่ใจกับเรื่องราวนะฮะของเทคโนโลยีที่เข้ามาแต่ในระยุนะในแต่ละยุคเราก็จะศึกษาพระเครื่องได้ง่ายนิดเดียวนะเราต้องมาศึกษาพระแบบนะเอาเรื่องราวการสร้างมาให้สอดคล้องกับพระตรงหน้าพูดไปมันก็จะเยินเยอะดาว41ดวงแล้วขอบคุณมากไปดูเหรียญอัลปาก้ากันดีกว่าวันนี้ผมเตรียมเหรียญอัลปาก้าไว้เพื่อนดูเล็กน้อยถึงปานกลางโอเคนะครับประมาณนี้
นะครับไปมีแบบตรงปีและไม่ตรงปีพ่อแจ่มครับมีแบบตรงปีและไม่ตรงปีนะครับอ่ะไปดูกันนี่เดี๋ยวผมหยิบเหรียญตัวจริงมาสอนให้พ่อแจ่มมาชมอันนี้คือเรื่องราวของนะอัปปาก้าอัปปาก้าเนี่ยเขาเรียกว่าเอาสมมุติยกตัวอย่างหยิบเหรียญนี้มาเขาเรียกว่าเยอรมันซิลเวอร์เยอรมันก็คือแน่นอนครับชื่อประเทศเยอรมันซิลเวอร์คือเงินมันรวมกันเป็นเงินเยอรมันขอบคุณครับพี่ชาลีมันเป็นเรื่องติ๊งต๊องทั้งหมดไอ้ที่มาแยกกันเองอ่ะมันแยกเพื่อการค้าและไอ้คนแยกอ่ะไม่ได้ทันการสร้างไม่ทันไม่ว่ายังไม่ศึกษาการสร้างยังไม่เอาข้อมูลจากวัดมาบูรณาการอีกไอ้คนที่แยกเองโดยใช้จินตนาการตัวเองอ่ะเขาอ่ะทำเพื่อผลประโยชน์แต่เราอ่ะไม่น่าไปเชื่อเขาเลยประมาณนั้นมากกว่านะครับนะมันตรงตัวครับคือในยุคนึงเนี่ยมันเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมโลกเข้าใจไหมครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมโลกก็คือการปฏิวัติโลหะนะครับก็เลยการมีการนะคิดค้นการผสมผสานนะครับโลหะต่างๆเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นเนื้ออัปปาก้าขึ้นมาที่ชื่อของมันเรียกว่าเยอรมันซิลเวอร์คือเยอรมันน่ะเป็นคนผสมวัตถุที่ได้สีขาวคล้ายกับซิลเวอร์หรือคล้ายกับเงินแต่มีความแข็งแรงมากกว่าฉะนั้นอัปปาก้าเปลือยเนี่ยส่วนมากนะฮะจะเป็นถ้าเกิดเหรียญโบราณเนี่ยจะเป็นอัปปาก้าเปลือยเพราะอะไรเขามันยังไม่มีชุบมันยังไม่มีเทคโนโลยีชุบนิกเกิลไงอัปปาก้าเฉยๆมันยังไม่มีเทคโนโลยีทำกระไรไงก็คืออัปปาก้าเฉยๆนึกออกไหมก็มันยังไม่มีเทคโนโลยีการชุบอ่ะมันก็เป็นอัปปาก้าเฉยๆไปหยิบเหรียญพอออสวัดโกหน่อยดิปิดข้างข่าวครับพี่พิพัฒน์เนี่ยวันนี้ผมให้แอดมินติดต่อไปอยู่นะเรื่องของพี่ที่เมื่อวานเนี่ยของถึงผมแล้วใช่ไหมพี่ส่งอะไรมาให้ผมส่องผมดูขอบคุณมากๆนะครับนี่ผมรู้จักเงาปากกาไม่ได้เปลี่ยนกูของเงินคราวนี้มันมีการเข้าถึงเนื้ออัปปาก้าที่ง่ายกว่าเหรียญโกของเงินอีกโอมันมีการเข้าถึงเหรียญอัปปาก้าที่ง่ายกว่านั้นครับเนี่ยคือไม่มีการชุบครับโอ้ขอบคุณมากเลยเจ้าปั๊กวัชชัดส่งข้อมูลให้พี่หน่อยคือโบราณมันไม่มีการชุบไงมันก็เป็นอัปปาก้าเปือยอัปปาก้าเปือยเนี่ยถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกให้คุณไปนึกถึงอันนี้ง่ายกว่าไหมเขาไม่ได้เอามาทำเหรียญพระคณาจารย์เขาเอามาทำสตังค์ให้เราใช้กันเหรียญเงินตราที่ใช้กันเนี้ยเพราะอะไรอัปปาก้ามันแข็งถ้าเงินมันนิ่มเดี๋ยวบุบสลายยับยุ่ยก็เรียบร้อยขนาดกระดาษอ่ะที่เอามาทำสตังค์อ่ะทำแบงค์อ่ะมันยังมีความแข็งแรงเป็นพิเศษเลยนี่ไงครับเขาเอามาทำสตังค์ให้เราใช้กันเนี่ยคือการเข้าถึงเนื้ออัปปาก้าที่ง่ายที่สุดคือเหรียญสตังค์ที่ใช้ซื้อขายของกันเนี่ยใช้แลกเปลี่ยนซื้อขายกันเนี่ยคือเนื้ออัปปาก้าที่เข้าถึงง่ายสุดยังไม่ต้องไปนึกถึงเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เหรียญเป็นแสนๆไม่ต้องเอาแค่นี้ก่อนเห็นไหมฮะฉะนั้นคุณไปดูเหรียญอันนี้ปีอะไร05คุณไปดูเหรียญนั่งบัลลังก์06มีเหรียญเก๊ไหมมีอัปปาก้าเก๊ไหมไปหามาดูดิเห็นไหมครับนี่นี่คือยุคปี2500เศษๆซึ่งก็จะเหมือนกับเหรียญอะไรก็จะเหมือนกับเหรียญโกหลวงพ่อเงินน่ะอะไรที่มันสร้างในปี0กว่าเป็นแบบนี้หมดแต่ถ้าเป็นยุคในอดีตยุคโบราณนี่เห็นไหม
อัลปาก้าไม่ชุบนะยุคโบราณนะอัลปาก้าไม่ชุบนี่ซึ่งสมัยก่อนก็ทำให้ขาวมากไม่ได้ใช่ไหมโอ้เทคโนโลยีมันไม่ค่อยสะอาดก็ขาวมากไม่ได้มีเก๋ดีกว่านี้อีกไหมพอมายุคนี้ยุคปีศูนย์กว่าคราวนี้พอเวลาปีศูนย์กว่าเนี่ยมันมีเทคโนโลยีการทำชุบนิกเกิลเนี่ยอย่างเงี้ยหยิบมาแท้ไหมแท้ไหมหยิบมาเงี้ยแท้ไหมแท้ไหมประมาณปีอะไรอ่ะแท้แฟนเพจผมเก่งแท้ประมาณพ.ศ.อะไรแน่นอน 2,500 บวกลบ 60 ก็มีแล้วฮะแต่เอามาทำเหรียญใช้กับเหรียญคณาจารย์เหรียญที่ลึกประมาณปี 65 นี่ 01 ไงไหมถูก 2,500 บวกลบอย่างนี้เห็นไหมเหมือนกันเลยเนี่ย 2,500 บวกลบนี่ 2,499 ซึ่งณตอนนั้นอัลปาก้าแบบนี้ตอนนั้นยังไม่มีการทำผ้าเก๊ครับเหรียญเก๊จะไม่เอาอัลปาก้ามาทำในตอนนั้นเพราะบล็อกเก๊มันเป็นบล็อกที่ไม่แข็งแรงถ้าเอามาตีอัลปาก้าที่เป็นโลหะที่แข็งบล็อกมันจะร้าวเอาว่าก่อนปี20ไม่น่าจะมีเหรียญอัลปาก้าเก๊ได้ครับพอลุง69มีก่อนพ่อลุงก็เหรียญท่านช่วงบุญนาคไง62แล้วก็มามีพ่อพรไงหนองแขมไงมันแข็งเอาว่าก่อนปี20ไม่น่าจะมีการทำเหรียญอัลปาก้าเก๊เอาว่าไม่มีเลยแหละเห็นไหมคราวนี้